คนเนี่ยโหชีวิตจริงเขาแบบแสนจะแบบธรรมดาธรรมดาค่ะเซอร์คนแรกเลยนะคะณเดชน์คุกิมิยะของดิฉันนะคะดิฉันเป็นแฟนละครข่าวติดตามนะคะดิฉันก็อยากเป็นน้องยาย่าอยู่นะคะนอกจากจะรั้งตำแหน่งพระเอกเบอร์หนึ่งแล้วนะคะแต่ความชิวของหนุ่มแบร์เนี่ยค่ะเขายืนหนึ่งยืนหนึ่งจริงๆนะคะหาใครมาต้านเมื่อกี้เราตกราวยืนหนึ่งดิฉันดูละครภาษาอีสานบ้านเขาอยู่นะคนบ้านเดียวกันแบนมันก็ตกแน่จังหน่อยเนาะกลับมาภาษาไทยเหมือนเดิมค่ะพาไปดูลุคต่างๆนะคะลุคแรกไม่นานมานี้เองคุณผู้ชมคนแชร์กันเยอะมากนะคะลุคขี่มอเตอร์ไซค์จ้าไปเที่ยวจ้าสวมเสื้อฮาวายใส่กางเกงขาสั้นหล่อมากนะคะความชิลของณเดชน์ไม่จบเท่านี้นะคะขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่เท้าแตะสิจ้านี่นัมเบอร์วันเลยจ้านี่จ้าโอ้โหใส่เกือบเลยไม่ใส่นะจ้าชิลค่ะมาอีกสักลุคละกันนะคะออกกำลังกายค่ะคุณผู้ชมถอดเสื้อวิ่งรอบเมืองไปเลยละกันค่ะว่าเป็นการคืนกำไรสู่สังคมอุ้ยตายแล้วคาดรูปนี้ไปได้ยังไงอ่ะเราไม่เคยเห็นคุณคะดิฉันมองทะลุไปรถเข็นข้างหลังค่ะคุณเห็นรอยยิ้มไหมคะนี่คนข้างหลังแป้นเลยอ่ะยิ้มแป้นเลยวิ่งมาจังสี่ดิฉันแบบใจละลายโลดเด้อตกอีสานไปอีกแล้วเด้อการลุคนี้นะคะฉันร้องกรี๊ดเลยคุณผู้ชมเสื้อกล้ามขาวกางเกงวอร์มผู้ชายกับกางเกงวอร์มมันดีมากนะคะแต่นี่ค่ะภูมิปองๆภาพนี้คุณผู้ชมเป็นมีมดังมากเขาไปหาข้าวกินกลางเมืองค่ะด้วยความชิลซื้อค้าเดินดูดไอ้ตรงไอติมโอ้โหชิลสบายใจสุดเลยว่าเป็นภาพตัดต่อแจ็คเอาหัวณเดชน์มาตัดสายคือตอนนั้นความเข้าใจแรกแต่ว่าจริงๆก็คือณเดชน์อิ่มใช่แล้วลงเองด้วยรูปนี้คุณผู้ชมอีกหนึ่งตำนานความชิลของณเดชน์ยังจำได้ไหมถึงวันที่ขึ้นรถไฟฟ้าจำได้คุณผู้ชมเสื้อบอลนี่มันยอดฮิตมากนะคะขาสั้นรองเท้าแตะพร้อมของดีประเทศไทยนั่นก็คือมาขามเทศด้วยจ้านางชิวมากเลยเนาะเรียกว่าชิวหล่อบาดใจคักอีหลียิ่งตอนนี้บทบาทละครเขาเออมนรักผักหนองกระแยงหนองผักกระแยงมันโดนใจหลายคนโอ้ยคักอีหลีเด้อมาขามตาเด้อนะคะณเดชน์ผ่านไปแล้วมาดูอีกหนึ่งเซอร์หนึ่ง